กด Subscribe รายการอลิเงโตะโกไอมัสทางช่อง Japan X TV Official ด้วยนะคะสนับสนุนโดย Thai Air Asia X ญี่ปุ่นใครๆก็บินได้ขนมถั่วลันเตาอบกรอบตราสแน็คแจ็ครถจักรยานยนต์ Honda Click 125i ใหม่เขาบอกว่าก็คือเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าของแถวเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันเป็นพันอากิฮิเมะใช่ไหมคืออากิฮิเมะมันเป็นพันที่มันทรงกรวยแบบนี้แหลมๆปลายแหลมแล้วก็จังหวะปานกลางใช่ทีเนี้ยเขาบอกมันมีตรงนู้นอีกเฮียโยเฮียโยไงจะพูดเป็นโยเฮเอ้ยเขาชื่อโยเฮนี่คือเพื่อนแบบว่ายืนทานสตรอเบอรี่ไม่มายืนทานเป็นเพื่อนเพื่อนแต่ว่าแอบไปอยู่กับเฮียโยมาจะฟังไหมเนี่ยจะฟังไหมเนี่ยความรู้เนี่ยส่วนพันธุ์นี้นะคะชื่อเบนนี่ฮอปเปะจะป้อมๆอวบฉ่ำน้ำแล้วก็หวานแล้วก็อันนี้โอ้โหยาโยฮิเมะอันนี้นะกล้วยป้อมแล้วก็หวานน้ำเปรี้ยวถึงเวลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาเรากินเสร็จแล้วเขามารอเลยเขามารอแต่เดี๋ยวเขาอยากเต้นข้ามาเฮียโยเฮียโยIn the middle, please. Are you ready to dance? Oh yeah. No, no. ธรรมดาที่ไหนล่ะ This is a Thai song. Okay. Hey. 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 Thai dancing. Okay. Whoa, thank you. Yeah. Good. Good job. Thank you very much. นี่ถือว่าเรามาเผยแพร่วัฒนธรรมเลยนะจาก Strawberry House นะคะเรานั่งรถแท็กซี่ไปดูจุดชมวิวทะเลสาบอากายะค่ะอยู่ห่างจากทาคุมิโนซาโตะประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองวิวสวยจังอันนั้นใช่ที่โรงแรมเราปะล่ะที่เรามองมาแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมทะเลสาบที่จากที่โรงแรมเราที่เรามองว่าที่แบบสีเขียวๆอ่ะเนาะ Turning Point เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละจำได้แล้วจำได้แล้วเขาบอกว่าไอ้น้ำในทะเลสาบเนี้ยอันนี้คือเป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะแกคือมันเป็นเขื่อนที่เราบอกใช่ไหมว่ามันมีเขื่อนเพื่อกันไม่ให้น้ำมันท่วมอ่ะคือเขื่อนมันก็อยู่เนี่ยคือมันเป็นต้นน้ำคือน้ำจากที่เนี้ยมันก็จะไหลลงมาจากภูเขาตรงนั้นนะแล้วก็มันก็จะผ่านเมืองไซตามะแล้วก็ไปโตเกียวถ้ากับตรงนี้เป็นต้นน้ำกระโดดลงไม่ใช่ประตูน้ำใช่ไหมประตูน้ำที่มีเสื้อผ้าขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมถ่ายที่กันเนาะลองกระโดดลงน้ำบริสุทธิ์ไหมคะแกกระโดดก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ชอบถ่ายรูปนี่จากจุดชมวิวทะเลสาบอากายะค่ะเรานั่งรถบัสกลับไปที่ซารุงะเคียวค่ะเพื่อไปเอาสัมภาระคืนจากโรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะขอแวะออนเซ็นมือกันสักแป๊บละกันนะนี่ไงแกคล้ายๆออนเซนหรือฟุตสปาแต่มันสำหรับมืออันนี้มือเดี๋ยวลองสิด้านนี้เย็นมือมากพร้อมนะค่อยๆแล้วกันมันน่าจะร้อนโอเคสบายโอเคมากเฮ้ย Pool of Folk Tale and Onsen แกมันมีรูปลิงอ่ะแล้วเขาก็พูดถึงพวกตำนานเล่ากันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องเมื่อวานปะที่แกบอกวันก่อนเราอ่านมันมีเรื่องนึงก็คือเหมือนมีผู้ชายคนนึงเขาก็เดินไปแบบไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบหิวน้ำมากเขาไปเจอบ่อน้ำนะบ่อนึงแล้วเขาก็ดื่มสักพักเขาก็สังเกตตัวเองว่าแบบเอ๊ะทำไมเหมือนเปลี่ยนไปกลายเป็นหนุ่มอีกครั้งเขาก็เลยกลับบ้านไปแล้วก็ภรรยาเขาก็ออกมาแล้วก็ตกใจแบบเกิดอะไรขึ้นทำอะไรมาเป็นหนุ่มเลยหล่อภาพตัดวันต่อมาผู้ชายคนนี้ก็กลับบ้านมาแล้วก็หาภรรยาของเขาไม่เจอสุดท้ายก็ไปเจออยู่ริมบ่อน้ำอันนั้นที่เขาดื่มไปอ่ะเด็กทารกร้องอูแวะอูแวะอยู่
ในชุดของภรรยาเขาผู้ชายคนนั้นก็เลยเก็บเด็กทารกมาเลี้ยงก็จริงๆก็คือเป็นภรรยาเขาใช่โอ้โหหรือจะเป็นบ่อนี้คุณนั่งได้ไหมผมจะแบบฉันไม่รับเลี้ยงนะทารกอ่ะที่พักของเราในวันนี้นะคะคือยูจูกุคาเนชยะเรียวกังค่ะเราเดินทางโดยรถบริการของทางซารุงะเคียวเรียวกังค่ะเขาแอบบอกมาว่ารถบัสของที่เมืองนี้นะคะมีเพียงแค่ชั่วโมงละ1คันเท่านั้นถ้าเกิดรอรถบัสแล้วก็ลิลี่ว่าเราไปเช็คอินโรงแรมไม่ทันกันแน่ๆเลยค่ะก่อนให้ชินก็ค่อยๆยกอย่าเหยียบกันนะทำไมไม่ไปอ่ะ